เรื่องทรงแสดงสามัญญผลตอนที่3สันทิฏฐิกะสามัญญผลสันทิฏฐิกะสามัญญผลปุจฉาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันขอทูลถามพระผู้มีพระภาคบ้างว่าศิลปศาสตร์เป็นอันมากเหล่านี้คือพลช้างพลม้าพลรบพลธนูพนักงานเชิญธงพนักงานจัดกระบวนทัพพนักงานจัดส่งเสบียงพวกอุคราชบุตรพลอาสาขุนพลพลกล้าพลสวมเกราะหนังพวกบุตรทาสช่างทำขนมช่างกลบกพนักงานเครื่องสงพวกพ่อครัวช่างดอกไม้ช่างย้อมช่างหูกช่างจักสารช่างหม้อนักคำนวณพวกนับคะแนนหรือศิลปศาสตร์เป็นอันมากแม้อย่างอื่นใดที่มีคติเหมือนอย่างนี้คนเหล่านั้นย่อมอาศัยผลแห่งศิลปศาสตร์ที่เห็นประจักษ์เลี้ยงชีพในปัจจุบันด้วยผลแห่งศิลปศาสตร์นั้นเขาย่อมบำรุงตนมารดาบิดาบุตรภริยามิตรอมมาตให้เป็นสุขอิ่มหนำสำราญบำเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอย่างสูงเป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์ในสมณพราหมณ์ทั้งหลายชั้นใดพระองค์อาจบัญญัติสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันเหมือนอย่างนั้นได้หรือไม่พระพุทธเจ้าข้าอาจอยู่มหาบพิตรแต่ในข้อนี้อาตมาภาพจะขอย้อนถามมหาบพิตรก่อนโปรดตรัสตอบตามที่พอพระทัยมหาบพิตรจะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นเป็นไฉนสมมุติว่ามหาบพิตรพึงมีบุรุษผู้เป็นทาสกรรมกรมีปกติตื่นก่อนนอนทีหลังคอยฟังพระบัญชาว่าจะโปรดให้ทำอะไรประพฤติถูกพระทัยกราบทูลไพเราะคอยเฝ้าสังเกตพระพักเขาจะมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าคติของบุญวิบากของบุญน่าอัศจรรย์นักไม่เคยมีมาความจริงพระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรพระองค์นี้เป็นมนุษย์แม้เราก็เป็นมนุษย์แต่พระองค์ท่านทรงเอิบอิ่มพรั่งพร้อมบำเรออยู่ด้วยเบญจกามคุณดุจเทพเจ้าส่วนเราสิเป็นทาสรับใช้ของพระองค์ท่านต้องตื่นก่อนนอนทีหลังต้องคอยฟังพระบัญชาว่าโปรดให้ทำอะไรต้องประพฤติให้ถูกพระทัยต้องกราบทูลไพเราะต้องคอยเฝ้าสังเกตพระพักเราพึงทำบุญจะได้เป็นเหมือนพระองค์ท่านถ้ากระไรเราพึงปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตสมัยต่อมาเขาปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วเป็นผู้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจอยู่สันโดษด้วยความมีเพียงอาหารและผ้าปิดกายเป็นอย่างยิ่งยินดียิ่งในความสงัดถ้าพวกราชบุรุษพึงกราบทูลถึงพฤติการของเขาอย่างนี้ว่าขอเดชะขอพระองค์พึงทรงทราบเถิดบุรุษผู้เป็นทาสกรรมของพระองค์ผู้ตื่นก่อนนอนทีหลังคอยฟังพระบัญชาว่าจะโปรดให้ทำอะไรประพฤติถูกพระทัยกราบทูลไพเราะคอยเฝ้าสังเกตพระพักอยู่นั้นเขาปลงผมและหนวดนุ่งผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วเป็นผู้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจอยู่สันโดษด้วยความมีเพียงอาหารและผ้าปิดกายเป็นอย่างยิ่ง
ยินดียิ่งในความสงัดมหาบพิตรจะพึงตรัสอย่างนี้เที่ยวหรือว่าเฮ้ยคนนั้นจงมาสำหรับข้าจงมาเป็นทาสและกรรมกรของข้าจงตื่นก่อนนอนทีหลังจงคอยฟังบัญชาว่าจะให้ทำอะไรประพฤติให้ถูกใจพูดไพเราะคอยเฝ้าสังเกตดูหน้าอีกตามเดิมจะเป็นเช่นนั้นไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าอันที่จริงหม่อมฉันเสียอีกควรจะไหว้เขาควรจะลุกรับเขาควรจะเชื้อเชิญเขาให้นั่งควรจะบำรุงเขาด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารควรจะจัดการรักษาป้องกันคุ้มครองเขาอย่างเป็นธรรมมหาบพิตรจะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นเป็นไฉนถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นสามัญญผลที่เห็นประจักษ์จะมีหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นสามัญญผลที่เห็นประจักษ์มีอยู่อย่างแน่แท้ดูกระมหาบพิตรนี้แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันซึ่งอาตมาภาพบัญญัติถวายมหาบพิตรเป็นข้อแรกสันทิฏฐิกะสามัญญผลเทศนาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์อาจบัญญัติสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันแม้ข้ออื่นให้เหมือนอย่างนั้นได้หรือไม่อาจอยู่มหาบพิตรแต่ในข้อนี้อาตมาภาพจะขอย้อนถามมหาบพิตรก่อนโปรดตรัสตอบตามที่พอพระทัยมหาบพิตรจะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นเป็นไฉนสมมุติว่ามหาบพิตรพึงมีบุรุษเป็นชาวนาเป็นคฤหบดีซึ่งเสียอากรเพิ่มพูนพระราชทรัพย์อยู่คนหนึ่งเขาจะมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าคติของบุญวิบากของบุญน่าอัศจรรย์นักไม่เคยมีมาความจริงพระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรพระองค์นี้เป็นมนุษย์แม้เราก็เป็นมนุษย์แต่พระองค์ท่านทรงเอิบอิ่มพรั่งพร้อมบำเรออยู่ด้วยเบญจกามคุณดุจเทพเจ้าส่วนเราสิเป็นชาวนาเป็นคฤหบดีต้องเสียอากรเพิ่มพูนพระราชทรัพย์เราพึงทำบุญจะได้เป็นเหมือนพระองค์ท่านถ้ากระไรเราพึงปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตสมัยต่อมาเขาละกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ละเครือญาติน้อยใหญ่ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วเป็นผู้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจอยู่สันโดษ ด้วยความมีเพียงอาหารและผ้าปิดกายเป็นอย่างยิ่งยินดียิ่งในความสงัดถ้าพวกราชบุรุษพึงกราบทูลพฤติการของเขาอย่างนี้ว่าขอเดชะขอพระองค์พึงทรงทราบเถิดบุรุษผู้เป็นชาวนาเป็นคฤหบดีซึ่งเสียค่าอากรเพิ่มพูนพระราชทรัพย์ของพระองค์อยู่นั้นเขาปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วเขาเป็นผู้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจอยู่สันโดษ ด้วยความมีเพียงอาหารและผ้าปิดกายเป็นอย่างยิ่งยินดียิ่งในความสงัดมหาบพิตรจะพึงตรัสอย่างนี้เที่ยวหรือว่าเฮ้ยเจ้าคนนั้นเจ้าจงมาจงเป็นชาวนา
เป็นคฤหบดีเสียค่าอากรเพิ่มพูนพระราชทรัพย์ตามเดิมจะเป็นเช่นนั้นไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะอันที่จริงหม่อมฉันเสียอีกควรจะไหว้เขาควรจะลุกรับเขาควรจะเชื้อเชิญเขาให้นั่งควรจะบำรุงเขาด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารควรจะจัดการรักษาป้องกันคุ้มครองเขาอย่างเป็นธรรมมหาบพิตรจะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นเป็นไฉนถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นสามัญญผลที่เห็นประจักษ์จะมีหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นสามัญญผลที่เห็นประจักษ์มีอยู่อย่างแน่แท้ดูกระมหาบพิตรนี้แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันซึ่งอาตมภาพบัญญัติถวายมหาบพิตรเป็นข้อที่สองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์อาจบัญญัติสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันแม้ข้ออื่นทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์เหล่านี้ได้หรือไม่อาจอยู่มหาบพิตรถ้าอย่างนั้นมหาบพิตรจงคอยสดับจงตั้งพระทัยให้ดีอาตมภาพจักแสดงครั้นพระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรทูลสนองพระพุทธพจน์แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูกระมหาบพิตรพระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมพระตถาคตพระองค์นั้นทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคฤหบดีบุตรคฤหบดีหรือผู้เกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่งย่อมฟังธรรมนั้นครั้นฟังแล้วได้ศรัทธาในพระตถาคตเมื่อได้ศรัทธาแล้วย่อมเห็นตระหนักว่าคารวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นทางปลอดโปร่งการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดุจสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายถ้ากระไรเราพึงปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตสมัยต่อมาเขาละกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ละเครือญาติน้อยใหญ่ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วสำรวมระวังในพระปาติโมกอยู่ถึงพร้อมด้วยมัญญาตและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมที่เป็นกุศลมีอาชีพบริสุทธิ์ถึงพร้อมด้วยศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นผู้สันโดษ